กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณตั้งจรยุทธครับกับเรื่องราวของพระหล่อนั่นเองครับคุณตั้งครับมาต่อเลยนะฮะองค์นี้เลยอันนี้ครับมีชื่อเสียงมานานครับเรียกว่าเม็กซิตวัดอนงครับผมมีชื่อเสียงยังไงต้นการหนุนดวงคนดวงตกนะคนประสบเข้าพระเสาแทรกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ต้องแขวนเม็กซิตเป็นสำหรับที่การหนุนดวงครับผมสร้างโดยพระเจ้าทัพวัดอนงแล้วเป็นไงคือจุดสังเกตความพิเศษอยู่ตรงไหนยังไงโอ้อันนี้ต้องดูความเก่าครับความเก่าแล้วก็เนื้อของเมฆสิทธิ์ยุคเก่าเนื้อเมฆสิทธิ์นี่เป็นไงคืออะไรให้ความรู้คุณผู้ชมหน่อยเมฆสิทธิ์เนี่ยครับเป็นเนื้อที่พิเศษคือการสร้างเนี่ยครับผู้สร้างเนี่ยต้องมีความรู้ต้องเล่นแร่แปรธาตุเอาแร่นู้นมาผสมแร่นี้แล้วเกิดเป็นที่ใหม่ขึ้นมาที่ใหม่มาเป็นเมฆสิทธิ์ผมในบรรดาที่โด่งดังเลยนะครับก็จะมีเนี่ยเบอร์หนึ่งพระธาตุวัดอนงครับผมหลวงปู่สุขท่านก็สร้างถ้าแต่ว่าเป็นสร้างแบบว่าสร้างไม่เยอะครับผมแต่ก็สร้างโดยวิธีการเล่นแร่แปรธาตุนี่แหละเหมือนกันใช่แต่สร้างไม่เยอะเพราะว่าวัตถุดิบหายากแล้วเคยมีการแบบวิเคราะห์ไหมว่าเนื้อเมฆสิทธิ์เนี่ยหลักๆมันมีอะไรบ้างที่ประกอบมาเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์เขาบอกว่ามีแร่สมัยเก่าที่แบบว่าบางทีทุกเนี้ยหาไม่ได้แล้วครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเป็นแบบมีเงินชิ้นทองอะไรผสมมีครับผมครับผมมีครับผมถ้าส่งไปในเม็กซิตเนี่ยจะเหมือนมีแร่หนึ่งมีเก็ดนิดนึงถ้าเป็นอย่างพระทับเนี่ยท่านก็เสียไปร่วมร้อยปีนะความเก่าเนี่ยบางทีมันส่งไปแล้วต้องส่งถึงจะเห็นว่ามันมีไอ้สีสันหน่อยครับผมแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันแค่ไปแล้วกลับดูแต่ดูง่ายของเก๊ดเนี่ยทำมาเนี่ยคือสีสันแบบปิดปาร์ตเลยครับอ๋อไม่ปั๊บเลยครับผมคือมันเฟคไปหน่อยนี่ไปหน่อยใช่ครับผมนี่นะฮะแล้วมีหมายถึงว่ามีจุดสังเกตตำหนิอะไรยังไงบ้างข้างหน้าพอทับท่านนะครับสร้างมาครับมีหลายพิมพ์มีเช่นมีปิดตาครับฮะปิดตามีเป็นพระอย่างเงี้ยเป็นพระพุทธเป็นลูกอมครับผมแต่ที่ต้องเหมือนกันคือต้องเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์เนื้อและพิมพ์เนื้อและพิมพ์ถ้าบางทีอย่างพิมพ์เนี่ยครับทำได้เหมือนมากเหมือนจริงๆเพราะว่าเอาพิมพ์มาถอดแต่ว่าความเก่ายังทำไม่ได้ครับสีพระเนื้อพระมันทำไม่ได้เพราะว่าของเกส10ปีกับของแท้100ปีเนี่ยทำเนื้อทำไม่เหมือนกันครับผมด้านหลังเป็นไงฮะด้านหลังเนี่ยครับจริงจะเป็นไงปกติจะเป็นมีปุบปับนิดหน่อยจะกันหล่อแต่เป็นหลังเรียบใช่ไหมหลังเรียบจะเป็นหลังเรียบแล้วก็มีร่องรอยธรรมชาติจากการหล่อธรรมชาติกันหล่อบางทีก็มีการไอ้ตะไบครับผมที่ผมบอกว่าตะไบคู่อะไรเงี้ยครับผมอ๋อมีการตะไบแต่งบ้างแต่งบ้างครับผมเพื่อเก็บความเรียบร้อยของพระแต่ไม่ทุกองค์ไหมหรือทุกองค์ส่วนใหญ่ทุกองค์ในส่วนใหญ่หมดจะมีรอยตะไบหมดแต่ว่าบางทีก็ไม่มีอย่างดีกันหรอถ้าหล่อเรียบร้อยก็ไม่ต้องทำครับผมต่อมาครับองค์นี้นะครับเบอร์หนึ่งนครปฐมนะมีชื่อเสียงมานานเรียกกันว่าหลวงพ่อทาพันยังแตกหลวงพ่อทาว่าพันยังแตกอันนี้เป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกครับหล่อรุ่นแรกสร้างเนี่ยหล่อรุ่นแรกเนี่ยครับบรรดานักสมเนี่ยถือว่าอยู่เป็นเบอร์3ของเหรียญหล่อแล้วของเหรียญหล่อแล้วครับครับท่านเนี่ยสร้างเยอะท่านสร้างเพราะว่าท่านสร้างกัน3วัน3คืนอ๋อ3คืนคือสร้างในโอกาสที่ไปบูรณะวัดบางหลวงครับครับผมหมายว่าตอนนั้นสร้างเพื่อที่จะเอาปัจจัยเนี่ยไปบูรณะวัดครับวัดบางหลวงสร้าง3วัน3คืนไม่หยุดเลยสร้างหล่อท่านเนี่ยหล่อไม่หยุดเลยเนี่ยทำไมต้องไปเพราะว่าสร้างไว้แจกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเพราะลูกนั้นเนี่ยคือที่คนรุ่นเก่าอ่ะคนแก่ๆแล้วผมฟังว่านะผมเคยถามว่าพระองค์ใจท่านคืออะไรผู้คนบอก90คนจะบอกเป็นหลวงพ่อทาพยังแตกเพราะว่าหลวงตาเนี่ยโด่งดังมากตำรวจทุกคนผมส่วนใหญ่ทุกคนหนักแขนหลวงพ่อทาหมดไม่รุ่นหนึ่งก็รุ่นสองต้องมีสักรุ่นหนึ่งครับความพิเศษดูตรงไหนยังไงฮะความพิเศษด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็นถ้าเป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นพิมพ์นั่งครับพิมพ์นั่งแล้วจะมีที่เห็นอยู่ตอนนี้จะมีโพขึ้นรถขึ้นรอบๆครับผมด้านหลังเนี่ยจะมียันสองสองตัวครับครับผมบางครั้งนะครับจะมีจานตรงกลางตรงนี้เหรอตรงกลางรถตรงกลางนี่โอ้ยก็มีฮะตรงนี้เหรอมันก็มีฮะมีจานตรงกลางเห็นแล้วแต่ว่าจานไม่กี่องค์ครับผมเพราะว่าท่านสร้างเยอะคงเอาจานให้เป็นพิเศษครับเป็นคนจำนวนการสร้างประมาณเท่าไหร่โอ้บอกไม่ได้หลักอะไรประมาณจากประสบการณ์หลักหมื่นหลักน่าจะหลักพันหลายพันหน่อยเพราะว่าสร้างเยอะ 8,000 ถึงไหมไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีการคิดว่าแต่รู้ว่าสร้างเยอะเพราะว่าจากการหมุนเวียนเนี่ยผมว่าพระธาตุสร้างเยอะครับผม
อันนี้เป็นรุ่นแรกครับแบบนี้ความคมชัดนี่ถือว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ความสวยงามก็สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมโอ้นะฮะคือผ้าหล่อสมัยก่อนการหล่ออาจจะแบบว่ากระบวนการอาจจะไม่ทันสมัยเหมือนอย่างนี้มันจะไม่คมชัดเหมือนผ้าหล่อสมัยนี้นะแต่ก็เป็นเสน่ห์ของผ้าหล่อสมัยก่อนแล้วเนื้อหาเป็นไงสองใบก็เป็นไงเนื้อหาเนี่ยครับพิมพ์ก่อนแล้วก็มาดูที่เนื้อเนี่ยครับก็เป็นเนื้อกูหาต้องเก่าต้องเก่าเนื้อหาจะไปออกไปคล้ายกับพวกเงินบางคานบางคานถ้าสองเดือนดีแต่ว่าบางองค์เนี่ยจะออกเป็นดำๆหน่อยครับองค์จะออกเป็นน้ำตาลออกแดงบ้างออกเหลืองบ้างเดี๋ยวองค์นี้ออกสีแดงน้ำตาลน้ำตาลแดงๆหน่อยครับน้ำตาลแดงอันนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการหล่อครับการไอผสมเนื้อที่เอาเนื้อลงไปใส่ไว้ในเตาหล่อแล้วหล่อมาครับผมสีสันก็จะแตกต่างกันไปบ้างใช่ไปบ้างอย่างที่ผมว่าครับท่านสร้างหมดแปดสองรุ่นนี่รุ่นแรกพอดีรุ่น2ผมก็มีแต่ว่าพอดีให้เพื่อนที่เป็นทหารลงไปใช้แขวภาคใต้อ๋อครับผมภาคใต้มีประสบการณ์รุ่น2เนี่ยผมมีกับรุ่น2ที่เพื่อนยืมไปครับผมตอนผมได้มาจากถ้าอาจารย์ของผมเนี่ยผมตอนนั้นผมเขินมากเลยตอนนั้นได้มาหลายปีแล้วเขินมากเลยผมลองผมดูในเน็ตกล่าวคำอาจารย์บอกว่าคำบูชาท่านน่ะพอกล่าวเสร็จปุ๊บเหมือนกับว่าท่านมีเสียงบอกว่าที่กล่าวน่ะผิดนะให้มาเอามาที่วัดชั้นแต่เป็นรุ่นสองเพราะนั้นรุ่นหนึ่งตรงนี้หมายถึงคำอาราธนาก่อนจะแขวนเนี่ยผิดนะผมครับท่านก็เหมือนได้ยินเสียงอ่ะท่านบอกว่าให้ไปเอาใหม่ที่วัดรับไปไหมไปจริงแล้วผิดจริงด้วยอ๋อเหรอครับผมใช่ครับผมอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดกับเองทวดครับมาต่อมาหลวงพ่อทวดครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อทวดนะพิมพ์เตาลีดเอเอาเตาลิทเองครับผมเป็นไงน่าสนใจยังไงพระที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะว่าเด่นเรื่องแคล้วคลาดครับนะใครเขาว่ามีไว้ไม่ตายโหงเอาเป็นตรงครับผมอันนี้เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ที่นิยมสุดแล้วของมันในบรรดาเตาลิททั้งหมดเตาลิทพูดถึงเนี่ยหลวงพ่อทวดเนี่ยโอ้เราเห็นบ่อยมากเลยแต่ก็ยังมีคนโดนอยู่ตลอดครับผมมันต้องยังไงของเกมพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยของเกที่แบบว่าเห็นมายังไงก็แบบไม่ต้องส่องเลยนะแต่วันนี้นะครับต้องส่องหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีทำมันเฉียบเพราะคนทำก็เป็นเซียนพระเหมือนกันแต่วันนี้ว่ามารเข้าฮะโลกนะเอาความรู้มาทำเป็นของเกแล้วจุดแตกต่างเท่าที่ประสบการณ์แยกแยะยังไงพิมพ์เลยฮะพิมพ์ครับพิมพ์ก่อนพิมพ์ไม่ถูกก็เกแล้วแล้วของเกแต่ในเมื่อของเกเขาถอดพิมพ์มานี่เขาจะดูเนื้อของเกเนี่ยของแท้ก็ต่างกันครับผมไม่ว่าจะทำยังไงมันต้องไม่ต่างมันก็ไม่เหมือนกับล็อตเฟนหรอกต้องมีความต่างกันบ้างต่อไปก็ต้องต่างแล้วอะน้ำยางก็ต้องต่างครับผมอย่างองค์นี้ด้านหน้าดูตรงไหนตัวพิมพ์เองอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ต้องพิจารณาดูตรงไหนมีจุดสังเกตจุดตำหนิอะไรไงไหมพิมพ์เอเนี่ยน่าจะใหญ่ๆหน่อยแล้วถ้าเอาตรงเลยอะพิมพ์เอเนี่ยน่าจะเอียงอ๋อเหรอฮะยังดูเมื่อกี้ท่านจะเอียงซ้ายเอียงไปทางไหนทางนี้เอียงซ้ายหน่อยเอียงซ้ายอ๋อคือแต่ว่าถ้าเกิดเวลาส่องเข้าเวลาเราดูเนี่ยจะเอียงไปทางขวามือเราเอียงไปทางฝั่งนี้เห็นชัดเลยนะเอียงอ๋อจะเอียงหน่อยเอียงหน่อยแล้วของในแบบก็เอียงไหมเอียงครับผมเอียงแต่บางทีก็เอียงแบบแปลกๆนะฮะคือหลบมันคือเขาเอาของแท้เนี่ยไปถอดพิมพ์มาถอดมาก็ยิ่งแล้วใหญ่ที่แล้วใหญ่ก็เลยเอียงยิ่งขึ้นแล้วนี่เคยมีคนคุยกันไหมว่ามันเอียงเพราะอะไรหรือว่าตอนแกะบล็อกเขาเอียงการแกะบล็อกการเก็บบล็อกครับด้านหลังนะฮะด้านหลังก็เป็นนี่ครับเป็นรอยหลังเรียบตะไบหลังเรียบตะไบก็มีบ้างแบบว่ามันขรุขระหน่อยแล้วตะไบต้องเป็นเบอร์อะไรเลยตะไบนี้เป็นตะไบยุคใหม่หน่อยฮะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนยุคนี้แต่ว่ามันจะดูออกให้ดูจากพิมพ์ดูเนื้อดูอย่างอื่นประกอบกันครับผมเนี่ยเห็นรอยตะไบชัดเลยนะครับด้านข้างเป็นไงฮะด้านข้างเป็นตะไบครับตะไบเบอร์ตะไบเบอร์เดียวกับด้านหลังเบอร์เดียวกันครับผมเป็นเบอร์เก็บเหมือนกันเก็บงานครับต่อมาครับนี่ครับหลวงพ่อทวดเหมือนกันครับผมอันนี้เขาเรียกว่าหนูของตะวีดพิมซีครับตะวีดพิมซีซึ่งเป็นพิมที่ค่ายมน้อยหน่อยแต่ว่าถ้าผมการถือว่าเยอะเพราะว่าชื่อเชื่อพ่อทวดก็คือคาดครับผมครับผมค่านิยมปัจจุบันนี้หลักเลยถ้าพิมซีเนี่ยถ้าสวยๆก็ต้องว่ากันถูกหลักนะเป็นแสนแต่แสนต้นต้นครับอย่างนี้แต่ว่าถ้าซื้อขายประมาณเห็นอยู่ที่หลักหมื่นเกือบแปดหมื่นอะไรอย่างนี้เพราะว่าถือว่าเป็นพิมซีครับถ้าผมเป็นพิมซี
แต่สร้างโอกาสวาระเดียวกันเดียวกันครับผมเดียวกันครับผมเนื้อหาอะไรก็เหมือนกันเหมือนกันครับต่างกันบ้างแต่ว่าสมบูรณ์ก็เหมือนกันจุดสังเกตด้านหน้าเป็นไงฮะพิมซีด้านหน้าพิมซีนี่ครับหน้าจะออกแนวแบบว่าดูเหมือนตัวสมบัตินะเหมือนตัวการ์ตูนหน่อยครับการ์ตูนหน่อยตัวการ์ตูนเพราะว่าเกิดจากการถอดหลายๆครั้งไม่หน้ามันท่านเปลี่ยนไปไม่คมชัดเหมือนตอนแรกๆครับผมใช่ครับผมอย่างนี้ของเรียนแบบไปถอดก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยโอ้ยิ่งไม่ชัดก็ใหญ่พิมซีนี่ยิ่งดูง่ายครับดูง่ายครับผมด้านหลังฮะด้านหลังองค์เนี่ยหล่อครับเป็นจุดปักเพราะว่าหล่ออาจจะว่าไม่ดีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยธรรมชาติอะไรยังเห็นได้ชัดอยู่ครับผมครับผมอย่างนี้คือมีการซ่อมไหมไม่ซ่อมก็คือต่อไปเลยสบายแต่งไปเลยแต่งไปเลยต่อไปก็เบอร์เดียวกับพีเอเบอร์เดียวกับเอครับผมครับครับผมแล้วเนื้อหาเวลาดูเนื้อหาเนี่ยครับดูพิมพ์ก่อนถึงแรกเลยฮะพิมพ์ผิดก็ไม่ใช่ฮะถ้าพิมพ์ถูกอ่ะมันคงเนื้องานเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่ของท่านจอดเป็นสีน้ำตาลหน่อยบางทีผมเคยเจอแบบออกแดงก็มีนะออกแดงแต่ว่ามันน้อยครับแต่ว่าถ้าพิมพ์เป็นเนื้อออกเหลืองเนี่ยราคาประมาณการสูงเพราะว่าจะคำล่ำลือว่าเนื้อเหลืองสร้างวัดเนื้อแดงออกที่โรงหล่อเพราะว่าสร้างไม่ทันครับผมก็ไปสร้างต่อที่โรงหล่อแต่เนื้อเหลืองนี่จะคนใหญ่เป็นกันหล่อที่หล่อที่วัดหมดที่ลานวัดที่อะไรตรงนั้นเลยใช่ครับครับผมแหมวันนี้ก็คือได้ความรู้ไปเยอะเลยนะคุณตั้งถามหน่อยปัจจุบันเนี้ยผ้าหล่อที่แบบว่าเหมือนกับถ้าเราเก็บตอนนี้เอาราคาไม่สูงมากแล้ววันข้างหน้ามีอนาคตแนะนำหน่อยที่นอกเหนือจากห้าองค์นี้ที่เป็นที่นิยมวัดชัยพฤกษ์มาลาเจ้าคุณโพครับครับผมทำไมถึงต้องเพราะว่าเป็นพระจิตยุคเก่าครับผมนะแล้วการสร้างเนี่ยถือว่าดีแต่ดายที่ราคาเนี่ยครับไม่ค่อยแรงผมเนี่ยนะถ้าเกิดจะต้องโอนนะครับว่าไม่เวอร์นักนะผมซื้อนะครับเพราะว่าเป็นภาพประสบการณ์ดีเก็บไว้ให้ลูกหลานเมื่อก่อนเนี่ยครับเอาง่ายๆเลยผมก็ทั่วเนี่ยไม่มีใครคิดนะครับว่าราคาจะมาขนาดนี้แต่พอผ่านมาตอนนี้เนี่ยดับไม่ได้แล้วถ้าคนไม่มีตังค์ไม่ตังค์จริงคือแบบจับไม่ได้ครับผมตอนนี้ทำให้ซื้อเจ้าคุณโพวัชชัยพฤกษ์มาลากับระฆังหลังค้อนระฆังหลังค้อนระฆังหลังค้อนวัดอะไรยังไงฮะสร้างโดยสายวัดระฆังเหมือนกันครับผมคือมีคำสัญญาว่าปิงลิกเกาะปิงลิกเกาะแล้วประสบการณ์เนี่ยถือว่าโด่งดังมาช้านานแต่เพียงแต่ว่าพระเนี่ยสร้างเยอะครับทำให้ราคามันค่อยๆไต่ถ้าไปเทียบกับอย่างเช่นหลวงพ่อไปเห็นว่ากำแพงระบุญเทียนหรือพระเงินบางคาเนี่ยที่ราคาไม่เท่าเพราะว่าจำนวนการสร้างท่านนั้นสร้างน้อยกว่าครับผมอยู่ที่จำนวนการสร้างด้วยครับผมใช่ครับครับก็5องค์ที่เป็นหลินหล่อก็จะมีหลวงพ่อเงินบางคาพระป่าวัดกำแพงครับพ่อทาคนยิงแตกปู่รอดบางน้ำวนครับแล้วก็ปู่บึงกาบางแก้วแต่ว่านับที่เอ่ยมาเนี่ยคือหายากทั้งนั้นเลยแล้วประสบการณ์สูงครับของเจ้าคุณโพเนี่ยครับท่านถือว่าเก่งนะแต่คำที่ว่าพระส่วนใหญ่จะเป็นไงพุทธคุณทางด้านอะไรเหนียวหรือว่าเมตตาคงกระพันเหนียวทั้งนั้นเลยครับถ้าเลี้ยงรอเนี่ยจะเป็นด้านเหนียวหมดเลยเพราะไปพายุเก่านะยุคเก่าครับผมคือยุคนั้นอื่นไปครับสู้สงครามโลกด้วยแหละต้องเน้นทางด้านนี้ตามกระแสของสังคมในเดี๋ยวนั้นสมัยนี้เราไม่ลบกันแล้วเราค้าขายก็เน้นเกี่ยวกับเมตตามหานิยมใช่แต่ว่าคนมีจิตตัวสักองค์ก็ดีนะแต่ว่าองค์นึงเป็นเหนียวเนี่ยองค์นึงเป็นเหนียวแต่ว่าองค์เหนียวเป็นค้าขายก็ดีครับผมจะได้ครบใช่วันนี้นะขอบคุณคุณตั้งมากๆครับที่มาแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าหล่อให้คุณผู้ชมได้ไปต่อยอดกันขอบคุณครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาพบเจอกันต่อนะฮะในช่วงเยี่ยมชมรมพระพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ